เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งสมมติว่าผู้ชายคนนี้ชื่อเอคุงแล้วกันผมชอบเรียกพระเอกว่าเอคุงมันเรียกง่ายดีเพราะเราต้องเรียกบ่อยที่สุดเอคุงเนี่ยเขาเป็นเด็กนักเรียนมหาลัยซึ่งเด็กนักเรียนมหาลัยที่นู่นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับชอบไปดิ้งกันทีเนี้ยวันนึงเพื่อนมันชวนออกไปเฮ้ยมึงวันนี้มึงว่างเปล่าเออกูว่างว่าไงมาดิ้งกันหน่อยสาวเยอะอ้าวจัดสาวเยอะคือญี่ปุ่นเขาจะมีโกโกงรู้จักคำว่าโกคงไหมคือ3 3ชาย3หญิง3เหมือนนัดบอร์ดไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะเออแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนกันผู้ชาย2คนเพื่อนกันอะไรอย่างงี้ผู้หญิง2คนเพื่อนกันแนะนำมาอะไรอย่างงี้ก็ไปกัน3 3เอคุงเนี่ยก็นั่งดื่มไปแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเอคุงชอบมากเลยตรงสเปคผมดำยาวขาวสวยด้วยแล้วคุยไปคุยมาเอ้ยถูกปากพูดอะไรไปเอ้ยหัวเราะแล้วก็แบบว่าถูกคอถูกคอถูกคอใช่ไหมถูกปากมันอร่อยยาวยาวไปถึงคอเลยอ่ะถูกปากแล้วถึงคอเลยอร่อยนะทีเนี้ยเอาแค่ถูกคอพอเดี๋ยวงั้นรู้ความหมายแล้วไม่ใครขยายไม่ขยายความแล้วกันแล้วทีเนี้ยก็คุยกันเลยเพราะก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยคนเนี้ยเออคุยกันรู้เรื่องเข้ากันได้เออแล้วก็อยากรู้สึกแบบอยากรู้จักกันมากกว่านี้อยากจะ keep in touch นะหลังจากนี้อยากจะแบบขออะไรหน่อยอยากคุยต่อซึ่งก็นั่งดิ้งกันไปแล้วคือรถไฟกระบวนสุดท้ายเนี่ยมันจะประมาณเที่ยงคืนซึ่งมันก็จะเที่ยงคืนแล้วถ้าจะกลับเนี่ยก็ต้องกลับแล้วไอเอนะมันไม่อยากกลับหรอกอยากอยู่ต่ออยากอยู่ต่อทีเนี้ยเพื่อนที่ชวนไปบอกเฮ้ยมีใครอยากไปต่อที่ห้องไหมเอาไปยกมือไปกันโอ้โหเอคงนี่มันแบบมาแล้วว่ะโอกาสก็ไปต่อกันที่ห้องก็นั่งกัน6คนในห้องซึ่งที่ห้องเนี่ยมันเป็นห้องเล็กๆแหละ1 LDK Living Dining Kitchen นะคือเป็นห้องห้องเดียวเจ๋เท่ว่ะแล้วก็ตอนก่อนไปเนี่ยเพื่อนมันก็แวะซื้อของแล้วพอมาถึงที่ห้องปุ๊บเฮ้ยเรามาเล่าเรื่องผีกันแล้วของในเซเว่นที่มันซื้อมาเป็นเทียนคือมึงตั้งใจอ่ะมึงตั้งใจกลับมานั่งเล่าเรื่องผีอ่ะก็เอ้ยมาได้งั้นเล่าเรื่องผีกันก็นั่งกัน6คนจุดเทียนเล่าไปเรื่อยๆคนนู้นก็เล่าจบคนนี้ก็เล่าจบคนนี้ก็เล่าจบจนมาถึงเอมันก็เล่าเรื่องของมันในวัยเด็กเรื่องจริงที่มันเจอมาคือเรื่องที่มันเจอมามันก็บอกว่าตอนมันเด็กๆเนี่ย มันเป็นคนต่างจังหวัดแล้วด้วยความต่างจังหวัดเนี่ยคือเมืองมันก็จะเล็กๆไปเที่ยวเนี่ยก็จะไปกันเป็นกลุ่มทีละนิดทีละหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็จะรู้จักกันเพื่อนบ้านเขาก็จะรู้จักเราเราก็จะรู้จักเขาแล้วมันมีอยู่บ้านอยู่หลังหนึ่งที่มันเป็นบ้านล้างแล้วก็มีต้นไม้อะไรขึ้นเยอะๆคือน่ากลัวดูจากภายนอกนะแล้วก็มีข่าวเหมือนกับว่าเอ้ยมันมีคนฆ่าตัวตายกันอะไรอย่างนี้มันก็ไม่มีใครไปแล้วข่าวลืออะไรข่าวลือเรื่องเล่าข่าวลือแต่บ้านนี้ก็ไม่มีใครทุบซึ่งตอนนั้นเนี่ยเอมันบอกว่ามันสนิทกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็สนิทกับผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้อายุเท่ากับมันชื่อสมมติว่าชื่อมุดจังแล้วกันมุดจังเนี่ยสนิทกับมันแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่เป็นรุ่นพี่ที่เป็นผู้ชายอันนั้นชื่ เดี๋ยวนะชื่อโยชิคุง มุดจังโยชิคุงแล้วก็เอคุงโอเคสามคนนี้สนิทกันก็ชอบไปเที่ยวเตะไปเล่นกันแถวนั้นอะไรเงี้ยเวลาตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับนัดเจอกันใกล้ๆบ้านแล้วก็เดินไปโรงเรียนพร้อมกันทีนี้เย็นวันหนึ่งไอโยชิคุงเนี่ยด้วยความที่มันเป็นพี่ใหญ่สุดหัวโจกคล้ายๆไจแอนมันก็บอกว่าเฮ้ยเอมุดจังวันนี้ว่างใช่ไหมเฮ้ยถ้าว่างเนี่ยเราไปบ้านนั้นกันไปเล่นกันได้ไปก็เข้าไปกัน3คนก็ปีนรั้วเข้าไปนะแล้วก็เปิดประตูบ้านเข้าไปข้างในบ้านนี่ก็จะเป็นบ้านล้างที่ไม่มีอะไรเลยแต่มีหนังสือพิมพ์กองอยู่เต็มเลยมีหนังสือพิมพ์แปะตามกระจกบ้างตามอะไรบ้างรู้สึกแปลกเอรู้สึกแบบเฮ้ยบ้านนี้ไม่ใช่ว่ะเออว่ะโยชิคุงที่ไปนี่ก็เริ่มกลัวส่วนไอ้มุดจังเนี่ยกลัวสุดขีดแล้วแค่จะเปิดประตูบ้านไปก็ยังไม่กล้าเดินเข้าเลย ก็เลยโยชิคุงเอบอกนะโยชิคุงถ้าจะไปต่อเนี่ยกูขอกลับก่อนมุดจังก็ดูเหมือนจะไม่ไหวแล้วกูก็ไม่ไหวเหมือนกันกูกลับก่อนได้ไหมได้แต่มุดจังห้ามกลับนะทำไมโยชิคุงพูดมุดจังห้ามกลับนะโอเคด้วยความที่ตอนนั้นเอมันเป็นเด็กแล้วมันคิดอะไรมากไม่ได้มันกลัวกูกลับเลย
กูกลับเลยมึงสองคนเป็นไงช่างมันกูกลับเลยเอ็มก็กลับไปถึงบ้านพอถึงบ้านเนี่ยประมาณ2วันแม่ของมุดจังตายสาเหตุการตายของแม่ของมุดจังเนี่ยคือมีตำรวจมาเจอว่ามุดจังเนี่ยนั่งร้องไห้อยู่ตรงรั้วบ้านหลังแล้วนั่งร้องไห้แล้วมองเข้าไปที่บ้านหลังแล้วเห็นข้างในบ้านหลังเป็นแม่ของมุดจังผูกคอตายอยู่ข้างในบ้านร้องไห้อยู่งั้นอ่ะจนเหมือนกับว่ามุดจังเนี่ยเสียสติไปเลยตำรวจก็มาแล้วก็แบบมาปลอบใจอะไรเงี้ยแล้วคือมุดจังไม่มีพี่สาวไงก็เหลืออยู่กับพี่สาวสองคนอะไรอย่างนี้แล้วพอเรื่องราวมันเริ่มขี้คายเนี่ยมันก็ไปโรงเรียนแต่คือไปโรงเรียนช่วงอาทิตย์แรกๆเนี่ยมุดจังไม่ได้มาโรงเรียนมาแต่โยชิคุงแต่โยชิคุงเนี่ยแม่งแปลกขึ้นเรื่อยๆทุกวัน มันบอกว่าเฮ้ยกูว่าแบบบ้านหลังนั้นแม่งต้องมีอะไรแน่เลยกูแบบกูไม่รู้ว่าคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอะไรมันเร็วมากคือมันเหมือนกับว่าตัวมันเองอ่ะรู้สึกผิดที่วันนั้นน่ะพามุดจังไปตัวมันเองรู้สึกผิดมันรู้สึกแบบอยากขอโทษมุดจังแต่มันก็มุดจังไม่ได้มาโรงเรียนเลยไปที่บ้านก็ไม่มีใครกดออดรับอะไรอย่างงี้แล้วที่ไอ้มันแปลกขึ้นนี่มันแปลกยังไงคือมุดจังมันแปลกขึ้นเนี่ยคือไม่มาโรงเรียนไม่รับไอโยชิเนี่ยมันแปลกขึ้นคือจากที่มันเป็นคนเฮลๆไงอ๋อมันก็แบบจ่อยอ่ะจ่อยจนเวลาผ่านมาประมาณ2วันหลังจากที่เอไปคุยกับโยชิคุงนะประมาณ2วันรุ่งเช้าเอก็เดินไปที่นัดพบที่ปกติมุดจังกับโยชิคุงเนี่ยจะนัดเจอกันแล้วก็จะเดินไปโรงเรียนพร้อมกันไปเจอไอโยชิคุงเนี่ยยืนอยู่ยืนก้มหน้าก้มตาเลยยืนอยู่คนเดียวเฮ้ยเป็นไรทำไมหน้าตาไม่สดใสเลยเอก็ถามงะไม่พูดกั้มกึ่งอ่ะโอเคไม่เป็นไรช่างมันเดินไปโรงเรียนไอโยชิคุงก็แบบงึบงับเหมือนจะพูดแต่ก็ไม่พูดจนสุดท้ายบอกเฮ้ยเป็นไรมีอะไรก็เล่ามาเอก็บอกนะโยชิคุงก็บอกเอว่าเนี่ยเมื่อวานที่กูคุยกับมึงหลังจากนั้นอ่ะกูก็เดินผ่านในบ้านหลังนั้นไหมเพราะว่ากูก็รู้สึกผิดรู้สึกเหมือนกับอยากรู้เหมือนกันว่าข้างในบ้านนั้นมันมีอะไรกูก็เลยเดินผ่านบ้านหลังนั้นและทีเนี้ยกูเห็นพี่สาวของมุดจังกับมุดจังเป็นบ้าแบบเป็นบ้าดิ้นอยู่ที่พื้นข้างนอกบ้านอ่ะแล้วก็ชี้เข้าไปที่บ้านแล้วก็แบบนั่นเจอแม่อยู่นั่นแม่อยู่นั่นอ่ะทั้งคู่แล้วพอโยชิคุงกำลังจะเดินผ่านพี่สาวแม่งวิ่งเหมือนเห็นโยชิคุงวิ่งมาหามันแล้วบอกจับมือมันแล้วบอกอย่าบอกเรื่องนี้กับใครนะแปลกปะแปลกไอโยชิคุงมันก็เล่าอย่างนี้นะเอี้ยแต่มึงบอกกูแล้วไงว่าเอี้ยกูหลุดปากบอกมึงไม่เฉยเลยแต่หลังจากนั้นมาโยชิคุงย้ายโรงเรียนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะรู้แต่ว่าโยชิคุงย้ายโรงเรียนหลังจากโยชิคุงย้ายโรงเรียนเสร็จปุ๊บ ไม่ได้เจอกับโยชิคุงไม่ได้เจอกับมุดจังมาเป็นเวลา5ปีจนมารู้ข่าวอีกทีคือโยชิคุงตายเพราะฆ่าตัวตายแบบอันนี้คือต่างเมืองไหมหรือว่าก็ยังอยู่เมืองเดียวกันต่างเมืองอ๋อมารู้อีกทีคือโยชิคุงตายแล้วด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้รู้แต่โยชิคุงผูกคอตายเรื่องมันก็ประมาณนี้เอก็เป่าเทียนพุทธโอเคทุกคนก็แบบเก่งเฮ้ยเรื่องนี้มันใช้ได้ว่ะถ้ามันเป็นประสบการณ์จริงแม่งหลอนจริงด้วยอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้คือมึงโอเคไหมอะไรเอกมันก็แบบกูโอเคกูแบบว่าแค่ตอนนั้นก็รู้จักกันมาไม่ได้สนิทมากขนาดนั้นคือถามว่าช็อกไหมก็ช็อกแต่ก็ห่างกันมา5ปีมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็โอเคต่างคนก็ต่างเล่าไปต่อเป่าเทียนกันไปจนหนึ่งเรื่องที่ร้อยก็เสร็จแบบเสร็จเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีนี้ทุกคนก็จะแยกย้ายกันกลับแต่ไอ้ผู้หญิงคนนี้เอเนี่ยชอบเนี่ยบอกเฮ้ยกลับกับฉันไหมเอ้ยอย่างนี้เราสบายแล้ว โอ้ได้ไปขึ้นแท็กซี่ปื๊ดไปก็ลงแท็กซี่ถึงหน้าอพาร์ตเมนต์ของผู้หญิงคนนี้นะผู้หญิงคนนี้ก็หันมา
เรื่องเมื่อกี้เป็นเรื่องแต่งใช่ไหมผู้หญิงพูดนะเป็นเรื่องแต่งใช่ไหมใช่เอบอกว่าใช่เรื่องเมื่อกี้เป็นเรื่องแต่งเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องประมาณ 90% ที่เอมันพูดเมื่อกี้มันเป็นเรื่องแต่งหมดเลยมีคือมันอาจจะมีตัวละครอาจจะมีสถานที่แต่ไม่ได้มีเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้มีเรื่องราวทั้งหมด มีเรื่องจริงอยู่แค่ 10% คือเรื่องที่ว่าโยชิฆ่าตัวตายเอมันก็ตกใจเฮ้ยรู้ได้ไงเป็นเรื่องแต่งสงสัยกูโกหกไม่เนียนมั้งก็หัวเราะไปไม่ใช่โยชิคุงที่พูดถึงเนี่ยลักษณะผมหยิกใส่แว่นใช่ไหมเอก็ตกใจก็บอกว่าเออแล้วก็มานั่งแบบว่านั่งคุยกันเรื่องลักษณะว่าโยชิคุงจะประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ประมาณนี้แล้วทำไมหรอคือระหว่างที่เอเล่าเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ข้างหลังเออยู่ข้างๆเอแล้วมองหน้าเอแล้วพูดว่ามึงโกหกมึงโกหกมึงโกหกโอ้โหเหี้ยหนังไก่เหี้ยโอ้โหตั้งแต่ข้อตีเลยกูผู้หญิงก็เลยบอกว่าทางที่ดีเลิกเล่าเรื่องโกหกเรื่องมันก็ประมาณนี้ครับโอ้โหจะได้คือเห็นผีคนเดียวเลยโอ้โหโอ้โหดีไม่ถึงหัวเมื่อกี้แม่งไล่มาเลยข้อเท้าต้นขาไหล่แขนโอ้